สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จอยอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใช่ไหมพูดผิดหรือเปล่าตอนนี้จอยอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะงานเผาเทียนเล่นไฟเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในงานกันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยปี2563เราจะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะจ๊ะขึ้นรถกอล์ฟแต่เราจะเลือกเดินค่ะเพื่อที่เราจะได้แบบเก็บบรรยากาศภาพเป็นช่วงลอยกระทงแล้วทุกคนจะต้องมาที่นี่อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในงานมากคือแบบยิ่งตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะมันสวยมากปีมากเลยครับแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่มาที่ลอยกระทงที่นี่เนาะสุโขทัยมาเที่ยวงานเนาะใช่ครับแล้วก็แบบนี้ครั้งแรกของพี่เหมือนกันสุดยอดมากคือได้เห็นไฟสวยมากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปตรงไฟนะคะเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่แล้วก็เป็นฝั่งอุทยานประวัติศาสตร์สวยงามมากWe'll be right back.
ก็เป็นจุดที่เราสามารถมาลอยกระทงได้นะคะก็วันนี้ก็เริ่มลอยแล้วนี่ก็เริ่มมีคนลอยลอยกระทงเลยไหมวันนี้พี่ลอยแล้วพี่ไข่พี่ลอยไม่ได้แล้วแต่ว่าวันลอยจริงพี่ไปพัทยาอยู่แล้วไงแบบต่างๆที่เป็นแบบพระแท้ๆเนี่ยนะครับผมมาให้พวกเราเนี่ยได้ลองทำกันนะครับขอเชิญได้เลยครับโอกาสนี้นะครับขอเสียงรบก็เดี๋ยวจ้อยจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวเย็นเดี๋ยวจะออกจากอุทยานประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูซึ่งเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวงานได้งานเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะคะก็มาเที่ยวกันได้ของกินเยอะมุมถ่ายรูปสวย